ขอสวัสดีทุกคนครับที่เข้ามาชมกันสวัสดีทุกคนที่ดูอยู่ครับการแข่งขัน HOK The Great Commander ครับรอบ4ทีมสุดท้ายคู่ที่2ครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างริซาน่ากับเออร์เรอร์ครับเลือกมาแล้วครับริซาน่าเลือกจกหยงแล้วก็หัวเจ้งเป็นของเออร์เรอร์ครับโอ้ยจกหยงกับหัวเจ้งครับตัวละครแต่ละตัวนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับหัวเจ้งนี่ก็ใช่ย่อยครับถือว่าเป็นแครี่อะ AD แครี่นะ AP หรือเปล่านะ AP แครี่นะส่วนโอ้โหจกหยงครับจกหยงตัวละครตัวนี้เห็นคนเล่นกันเยอะมากอะมีเชียร์กันในเกมด้วยมาเชียร์กันช่องแชทก็ได้ครับให้คนอื่นได้เห็นโอ้โหแบบอยากออกกล้องครับแต่ละคนผมอ่านให้เลยไหมเอ็มบาร์บี้ฮะโกฟีดครับเท็ดดี้ครับแต่ละคนอู้งานครับอู้งานมาเชียร์ครับเรามาอยู่ในเกมดีกว่าครับตอนนี้ฝั่งของหัวแจ้งครับเออร์เรอร์ครับเลือกมาแล้วอัพสกิล1มาก่อนแล้วเลือกออกของเป็นพัทครับแต่ละคนจะเน้นไปทางเมจิกครับโจมตีแรงไปก่อนครับอ้าวมาฝั่งนี้เล่นทาง STR ครับสเต็งครับโจมตี AD Carry นะน่าจะเป็น AD หรือเปล่าฮะอัพสกิล3มาก่อนครับปามิดออกไปครับรถเกาะครับโอ้โหรถเกาะครับเป็นมาก่อนแล้วฮะมาแล้วครับพลทหารชุดแรกจะเริ่มคิวกันหรือเปล่าหรือว่าจะรอ2ชั่วโมงแล้วค่อยเอาป้อมเหมือนที่พูดไว้ครับถ้าจะเอาจริงๆบอกผมด้วยนะผมจะได้หลับรอครับตอนนี้ลิซานาบโดนตอดไปก่อนครับสกิล3เจอหน้าแล้วปาก้งจักใส่เลยครับแต่ละคนโอ้โหเอดีแคลรี่แน่นอนนะตัวนี้ฮะเจ้งก็เริ่มบุกมันแล้วครับเคลียร์ทิปได้มากกว่าครับเริ่มมาครับเออร์เรอร์เออร์เรอร์คู่นี้เพื่อนรักหักเหลี่ยมหลักหักเหลี่ยมโหดนะครับเรื่องเพื่อนพักไว้ก่อนครับเรื่องเงินมาก่อนนะจะเป็นต้องใช้ครับแต่ละคนใครแพ้อย่าลืมโอ้โดนล็อกไปครับหัวเจ้งล็อกไว้ฮะอัพสกิลล็อกมาคิวมีล็อกอ้าวเปิดลิซาน่าล็อกไว้แล้วเปิดไปเนี่ยอ้าวเออเลอเออเลอเอาได้ก่อนครับเปิดบัตรแล้วก็ตายไปตามกันครับรักกันจริงๆครับคู่นี้ครับตาย1ครับ1ต่อ1ครับแต่ฝั่งที่ได้ไปกลายเป็นว่าโอ้โหคิวคนละ1ด้วยนะฮะแลกเลือดกันไปเมื่อกี้เรียกว่าแลกเลือดหรือเปล่าครับนี่บอกว่าเขาว่ากิ๊กกันด้วย2คู่น่าจะจริงหรือเปล่าครับเนี่ยแหมตายก็ตายด้วยกันนะครับไปพบกันที่ทางช้างเผือกนะทุยไม่ใช่ฮะเออเริ่มโผล่มาก่อนแล้วฮะแหมคิวกันตั้งแต่แรกเลยครับ1ต่อ1ครับสกอร์คิวตอนนี้ครับแล้วก็มีตอดกันนิดหน่อยด้วยครับเลเวล3เริ่มฆ่ากันแล้วครับแต่ลาสคิปตอนนี้หัวแจ้งหรือว่าเออร์เรอร์ครับทำได้ดีกว่านะครับล็อกไปแล้วครับลิซาน่าโดนล็อกไปฮะโอ้โหถือว่าสเต็ปครับล็อกแล้วก็พุ่งเปิดสกิลแล้วล็อกเข้าไปครับมีสกิล3ขึ้นมาแล้วเปิดโล่ด้วยครับเป็นดูซับความเสียหายครับเปิดโล่ครับอันตินี่โหดเลยครับตอดใช้สกิลตอดคีปไปตอดขออภัยครับตอดมินเนี่ยนะตอดไม่ขออภัยอีกครับขออภัยรอบที่3ครับพ้นทหารครับนี่เปิดโล่ครับเปิดโล่แล้วล็อกยิงใส่ลิซาน่ายังไงฮะยังไม่ได้ครับได้ไปได้ครึ่งนึงก็แซวๆมันไปครึ่งนึงครับแต่ตอนนี้1-0ไปแล้วนะครับกองเชียร์ไปเชียร์ในเกมกันเลยครับเรียกว่าหนาแน่นกันจริงๆครับแฟนคลับของเออร์เรอร์มีเท่าไหร่ครับเฉลี่ยแล้ว5คนท้วนหรือเปล่าครับไม่ใช่นะหัวเจ้งหัวเจ้งครับบัตรคลิปน่าจะได้เยอะกว่า25-16แล้วครับออกของตอนนี้เน้นสกอร์3ครับบวกเวทไป20ครับแล้วก็อัพอาวุธสกิลพาสซีฟของตัวเองไปที่เลเวล3จกหยงครับจกหยงอัพสกิลพาสซีฟตัวเองไปแค่เลเวล2ครับแล้วก็ออกกระบี่ไม้ฮะพร้อมกับกระบี่ปีกครับเฟเตอร์สวอร์ดโอ้โหนี่ล็อกไว้แล้วครับลิซาน่าโดนเปิดฟ้าขึ้นไปอีกหนีครับแล้วก็โอ้อยู่ในป้อมนี่ปลอดภัยจริงๆครับ
เลือกธาตุน้ำด้วยนะครับแต่ละคนนี่เลือกธาตุน้ำมาครับรู้ว่าป้อมจะโจมตีตัวเองได้หนักแล้วเลยเลือกธาตุน้ำมาเพื่อที่นี่ครับมีทั้งติดพิษแล้วก็ไม่ให้ป้อมโจมตีครับช่วงระยะเวลาหนึ่งครับวาร์ปกลับไปแล้วครับฝั่งของลิซาน่าครับวาร์ปกลับไปครับเออร์เรอร์มาเนียนเอาป้อมแล้วครับคนทหารหมดไปก็ต้องถอยครับโดนไปครับต่อไปนี้หน่อยลิซาน่าวิ่งเข้ามาจะเปิดกันเลยไม่ล็อกไว้แล้วครับเออร์เรอร์ล็อกไว้แล้วเปิดสกิลต่อไปยังไงครับเออร์เรอร์ไม่ได้เปิดโล่เข้ามาแล้วตามลิซาน่าก็กลับเข้าป้อมได้ครับรอดีเลย์กันอยู่นะฮะตอนนี้สกิลพร้อมแล้วครับฝั่งเออร์เรอร์พร้อมแล้วเจ้าบุกเลยแม้แต่ยังอยู่ในป้อมของลิซาน่าลิซาน่าเปิดโล่เข้าไปล็อกเข้าไปโดนไปอีกหนึ่งครับเสร็จไปแล้วครับลิซาน่าครับเสร็จเออร์เรอร์ไปครับหัวแจ้งเป็นฝ่ายกำจัดไปได้ด้วยอันตีด้วยนะครับเปิดสกิลอันตีไปเมื่อกี้ครับ2ต่อ1แล้วครับค่าอีกได้1เข้ารอบไปเลยครับเออร์เรอร์เหลืออีกแค่1คิวเท่านั้นเลยครับหรือว่า1ทาวเวอร์ครับลิซาน่าเลเวลนำแล้วครับตอนนี้ครับหมดเจ้งเลเวล7แล้วครับออกพาสซีฟได้1ครับสกิลพาสซีฟได้3ครับและยังไม่ได้ออกอาวุธอะไรครับส่วนลิซาน่ากลับไปเพิ่งเลเวล5ครับครับสกิลพาสซีฟไปเลเวล2ครับซื้อซาลาเปามา2ครับกินให้อิ่มฮะเห็นซาลาเปาแล้วหิวฮะเออร์เรอร์เลเวล7ครับกลับไปซื้อของครับซื้อได้เป็นไอแคคแฟนครับพัดลมน้ำแข็งอะไรสักอย่างฮะพัดลมปูพัดลมน้ำแข็งฮะเพิ่มพลังเวท40นะครับของแรงเข้ามาแล้วครับโอ้โหใช้สกิลทีเดียวผลทหารถึงกับเดี้ยงฮะเจอครับจกโยงฮะลิซาน่าเหมือนจะวาร์ปไม่วาร์ปครับได้เปรียบตอนนี้จะเป็นของเออร์เรอร์ครับเป็นฝ่ายได้เปรียบครับลัดคีปไปทั้งหมดเลยฮะต้องรอครับอาจจะรออันติหรือเปล่าครับไว้ปิดฉากไปเลยนะฮะส่วนลิซาน่าครับพึ่งเลเวล6ครับได้อันติมาแล้วครับจะเปิดไปเลยจะเอาสกอร์คืนหรือเปล่าครับเปิดไปแล้วเอาเปิดโลกกันทาวเวอร์ไปก่อนครับเมื่อกี้ฮะเปิดโลกให้ตัวเองนะครับส่วนจกโยงครับขุนบีนะครับเข้ามาแหมเออร์เรอร์สู้ๆนะครับสู้ๆก็ได้ครับเชียร์ผมก็ได้ครับเข้ามาเนียนป้อมครับอีกป้อมครับอีกป้อมเท่านั้นตีไปแตกไปแล้วครับทาวเวอร์ตอนนี้ครับถ้าเอาทาวเวอร์นี้ได้ก็แพ้เหมือนกันครับลิซาน่าโดนคิวอีกครั้งหนึ่งก็แพ้สรุปครับโดนกดดันอย่างหนักแล้วครับลิซาน่ามานาก็เหลือน้อยด้วยครับเออร์เรอร์เลเวล8แล้วด้วยฮะเออร์เรอร์ครับเออร์เรอร์ครับไม่ได้ใช้แค่คอมตัวเองเออร์เรอร์นะครับแต่เชียร์เออร์เรอร์ครับเปล่าครับโอเคมันเนียนเอาป้อมแล้วครับลิซาน่ากลับไปอย่างนี้ต้องรีบมาแล้วฮะไม่งั้นป้อมแตกก็แพ้นะครับเอาละเออร์เรอร์จะเก็บที่คนหรือว่าเก็บที่ป้อมครับเป็นกิ๊กกันไม่กล้าสังหารกันอย่างนี้หรือเปล่าครับคู่จิ้นเลยนะครับเนี่ยเอ้ามายังไงครับบีสู้ๆไม่ใช่ละครับคนละคู่แล้วครับเขาไม่ได้แข่งนะมีทีมเชียร์แล้วก็คนเชียร์ทีมเชียร์อีกนะฮะโอ้ครับเลเวล8กับ7แล้วครับไลฟ์คลิปตอนนี้แน่นอนว่าหัวเจ้งหรือว่าเออร์เรอร์ครับนำไปก่อนแน่นอนนำไปเยอะด้วยครับโอ้โหตังอัพสกิลพาสซีฟไปเรียบร้อยล็อกไปแล้วลิซาน่าโดนเปิดแล้วตามได้ไงอีกจึกเดียวเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับแล้วก็วิ่งหนีเลย4วิก็เรียบไปจริงๆครับจบไปครับรอบนี้ยังดีครับว่าผู้ชนะครับครับผู้ชนะครับคือเออเรอร์ฮะเข้ารอบชิงไปครับไปแข่งในรอบ Best of 3แข่งกับมินส์นะ